ีค่ะก้อยจากก้อยการ์เด้นค่ะวันนี้จะพาไปดูมะละกอนะคะแบบไหนปลูกแล้วรุ่งแบบไหนปลูกแล้วร่วงเชิญติดตามมารับชมกันค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะค่ะมะละกอเป็นพืชเศรษฐกิจนะคะแล้วยังเป็นผักสวนครัวประจำครัวไทยอีกด้วยค่ะสามารถทำอาหารได้หลากหลายเมนูทั้งอาหารคาวและก็อาหารหวานค่ะสามารถเพาะได้จากผลสดค่ะด้วยผลสดที่เราชอบจากรูปร่างสวยรสหวานตามที่เราต้องการแล้วก็เอาเมล็ดมาเพาะให้เกิดต้นค่ะหรือจะขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่งในแบบที่ตอนนี้กำลังฮิตเลยนะคะวิธีนี้เป็นวิธีที่นิยมกันมากค่ะเพราะว่าจะได้ต้นเตี้ยแล้วก็ลูกดกแถมยังเหมือนกับพ่อแม่พันธุ์ทุกประการอีกด้วยค่ะมะละกอจะมี3แบบมีมะละกอตัวเมียมะละกอกระเทยแล้วก็มะละกอตัวผู้ค่ะเราสามารถแยกเพศมะละกอได้ตอนที่มะละกอเริ่มออกดอกเท่านั้นค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการแยกเพศมะละกอจากดอกกันค่ะมะละกอตัวเมียลักษณะดอกจะเป็นลักษณะดอกที่ใหญ่กว่าแล้วก็อ้วนกว่าแบบในรูปเลยค่ะส่วนมะละกอกระเทยก็จะเป็นมะละกอที่มีดอกตัวเมียแล้วก็ดอกตัวผู้อยู่ในพวงเดียวกันนะคะมีหลายดอกค่ะส่วนมะละกอตัวผู้นะคะลักษณะดอกจะเล็กกว่าแล้วก็มีหลายดอกรวมกันค่ะมีกิ่งก้านที่ยาวนะคะแบบในรูปเลยค่ะก็จะเปรียบเทียบให้ดูแบบชัดเจนนะคะโดยไล่จากซ้ายไปขวาค่ะเริ่มด้วยดอกตัวผู้นะคะดอกตัวผู้จะมีดอกที่เล็กกว่าแล้วก็เป็นกิ่งก้านที่ยาวค่ะส่วนต่อไปคือดอกสมบูรณ์เพศดอกกระเทยค่ะก็จะมีลักษณะดอกที่ยาวนะคะแต่ว่าจะยาวกว่าดอกตัวผู้ค่ะแล้วก็มีลูกที่ยาวนะคะติดลูกก็จะได้ลูกที่ยาวสวยแบบนี้นะคะจากนั้นก็จะเป็นดอกตัวเมียค่ะดอกตัวเมียจะมีดอกที่อ้วนนะคะแล้วก็มีดอกตัวผู้เล็กๆ 2-3 ดอกอยู่ข้างล่างค่ะส่วนลูกที่ได้จากดอกตัวเมียก็จะอ้วนกลมนะคะแบบในรูปเลยค่ะส่วนมะละกอที่ต้นสูงแล้วนะคะเก็บไม่ถึงเรามีวิธีการแก้ไขด้วยการทำสาวค่ะส่วนก้อยก็ใช้วิธีการนี้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะเป็นมะละกอตัวเมียต้นใหญ่ค่ะก็ยังไม่ได้ทำสาวนะคะยังไม่ได้ตัดแต่งจะเห็นว่าต้นเขาสูงชะลูดนะคะเดี๋ยวก็จะให้ดูความสูงของเขาเนี่ยค่ะสูงชะลูดขึ้นไปนู่นเลยค่ะเห็นไหมเอ่ยเนี่ยค่ะแบบนี้เราก็เก็บลำบากนะคะเก็บไม่ได้นะคะต้องใช้ไม้สอยอย่างเดียวถ้าเราใช้ไม้สอยแล้วเนี่ยเวลาลูกมันหลุดลงมามันก็จะช้ำแล้วมันก็จะกินก็ไม่อร่อยแล้วค่ะค่ะนี่ก็คือต้นมะละกอที่ก้อยได้ทำสาวไว้นะคะมะละกอต้นนี้เป็นมะละกอมะละกอตัวเมียนะคะแล้วก็เขาจะมีลูกไม่เยอะแล้วก็ต้นสูงมากวิธีแก้ปัญหาก็คือเราจะตัดให้เขาสั้นลงนะคะประมาณสัก1เมตรค่ะแล้วก็ตัดลงหรือเพื่อนๆจะตัดให้ต่ำกว่านี้ก็ได้ค่ะเพื่อให้เขาไม่สูงมากเกินไปค่ะพอเราตัดแต่งแล้วเนี่ยเขาก็จะแตกออกมาเยอะมากเลยค่ะจะมีอยู่ประมาณ7-8กิ่งนะคะกิ่งเล็กกิ่งใหญ่เราก็จะเลือกนะคะเลือกไว้แค่ไม่กี่กิ่งของก้อยเลือกไว้แค่2กิ่งเนี่ยค่ะแล้วก็นอกนั้นเนี่ยก้อยจะตัดออกนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก้อยไม่ได้ดูแลค่ะเขาก็เลยขึ้นมาอีกนะคะปกติเราจะต้องตัดลงอีกนะคะที่เหลือข้างล่างนั้นนะคะเหลือไว้แค่2กิ่งข้างบนเนี่ยค่ะที่ก้อยเหลือไว้จะเห็นว่าก้อยเหลือไว้แค่2กิ่งนี้เนี่ยค่ะแล้วเขาก็จะขึ้นมาเป็นกิ่งนะคะความสูงอยู่แค่นี้ค่ะแล้วก็เริ่มมีลูกแล้วเห็นไหมคะเริ่มติดลูกแล้วเริ่มติดลูกเริ่มติดดอกนะคะแต่ว่าบริเวณนี้ค่ะก้อยไม่ได้บำรุงรักษาเลยคือปล่อยธรรมชาติเขาก็จะติดลูกไม่เยอะนะคะม
าดูกิ่งนี้บ้างค่ะกิ่งนี้ก็เหมือนกันค่ะก้อยก็ปล่อยตามธรรมชาติแล้วก็มีลูกนะคะเห็นว่าจะมีอยู่2ลูกที่ติดแล้วแล้วก็ข้างบนนู้นกำลังติดอีกนะคะไม่ค่อยดกมากค่ะเพราะว่าไม่ค่อยดูแลนะคะส่วนเพื่อนๆคนไหนที่ต้นตัวผู้ไม่สามารถที่จะออกลูกได้ก้อยก็ได้เอาวิธีการแปลงเพศต้นตัวผู้มาฝากค่ะเป็นวิธีการทำง่ายๆไปดูกันเลยค่ะส่วนวิธีการก้อยจะอธิบายตามภาพนะคะก็คือเราจะใช้มีดไม้ไผ่ค่ะเหลาไม้ไผ่ให้มีความแหลมนะคะประมาณนิ้วก้อยค่ะแล้วก็ตอกลงไปที่โคนนะคะให้ชิดดินมากที่สุดประมาณ1อาทิตย์ค่ะมะละกอก็จะดอกร่วงแล้วก็จะผลิตดอกใหม่เป็นดอกตัวเมียนะคะเป็นวิธีการแกล้งต้นมะละกอนะคะเพื่อให้เขารู้สึกว่าตัวเองกำลังจะตายแล้วก็เปลี่ยนตัวเองเพื่อให้ขยายพันธุ์มีลูกได้ต่อไปค่ะสำหรับเพื่อนๆต้องการการขยายพันธุ์ที่เร็วและก็ได้ต้นเหมือนต้นแม่ทุกประการวิธีการนั้นก็คือการตอนกิ่งมะละกอค่ะก้อยก็ได้ทำคลิปวิดีโอไว้แล้วเดี๋ยวก้อยจะแปะลิงก์การตอนกิ่งมะละกอไว้ในกล่องรายละเอียดด้านล่างค่ะเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปหารายละเอียดข้อมูลกันได้นะคะค่ะส่วนมะละกอที่เห็นตรงนี้นะคะก็คือมะละกอกระเทยค่ะมะละกอกระเทยก็จะมีลักษณะลูกจะยาวเรียวนะคะแล้วก็ดกติดลูกดกมากค่ะเนี่ยค่ะต้นนี้ก็คือมะละกอกระเทยนะคะก้อยปลูกจากการเพาะเมล็ดจากลูกผลสดที่ซื้อจากตลาดค่ะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันค่ะจะเห็นว่าลูกมันจะยาวเรียวนะคะแล้วก็ต้นเตี้ยกว่าเพราะว่าก้อยทำสาวด้วยนะคะแล้วเราเก็บเนี่ยเห็นไหมคะเก็บง่ายๆค่ะแล้วก็เด็ดลงไปได้เลยเนี่ยค่ะเขาจะติดลูกอันนี้คือชุดที่1นะคะแล้วก็ข้างบนเนี่ยจะเป็นชุดที่2เขาจะเป็นชุดๆค่ะแล้วก็เวลาที่เขาเป็นเนี่ยเขาจะห่างกันแค่นิดเดียวนะคะอันนี้คือข้อดีของมะละกอกระเทยค่ะถ้ามะละกอตัวเมียเนี่ยเขาจะเป็นห่างๆกันเยอะนะคะอย่างที่ก้อยให้ดูเมื่อคลิปที่แล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ค่ะก้อยต้องขอขอบคุณพี่ๆนะคะที่คอยให้คำแนะนำนะคะแล้วก็คอยถามถึงผักในสวนอยู่เรื่อยๆนะคะวันนี้ก้อยก็ทำคลิปให้แล้วนะคะค่ะถ้าชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะนี่ทำผิดอะไรหึหนูทำผิดอะไรครับไม่ทำผิดหรออจุ๊บคืนหรอวันนี้เกงกิแอบฉี่ใส่บนที่นอนค่ะก้อยอาบน้ำแล้วก็กำลังจะใส่ผ้าอ้อมเธอก็จัดการฉี่ใส่บนที่นอนเลยเกงกิรู้ไหมว่าหมาม้าโกรธมากเลยรู้ไหมลูกรู้เปล่าทำไมหมาม้าโกรธรู้ไหมเพราะว่าหมาม้าบอกเกงกิแล้วว่าให้ฉี่ในห้องน้ำอ่ะหลายครั้งแล้วแต่เก่งกี่ไม่ทำอ่ะลูกหือทำไหมแล้วใจยาสิมาจี้ต่อไปจะทำไหมเก่งกี่ฮะมาม่าถามต่อไปหนูจะทำไหมจะฉี่ไหมทำยังจะทำอีกหรอหือเก่งกี่มาม่าถามก่อนหันมาดีๆเก่งกี่หือต่อไปจะฉี่ใส่ที่นอนไหมฉี่ไหมเก่งกี่เก่งกี่ต่อไปจะฉี่ใส่ที่นอนไหมฮะนี่หมาม้าไม่ชอบเลยนะหนูนะดูสิคะทำหน้าตาไม่รู้เรื่องอ๋อ
ขอโทษมาม่าหรือยังอ่ะจุ๊บมาม่าคืนเลยจุ๊บเลยจุ๊บเดี๋ยวนี้เลยไม่ใช่จุ๊บที่มือนี่มาจุ๊บที่นี่นี่นี่จุ๊บนี่นี่จุ๊บที่นี่จุ๊บโอเคถ้าแบบนี้แม่ม้าหายโกรธแล้วนะเข้าใจไหมใช่ไหมโอ้มามาเหนื่อยกับน้องเก่งแล้วก่อนอ่ะเหนื่อยแล้วอ่ะมาม้าเหนื่อยมากเลยรู้เปล่าDo do 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 do